ามรอยพระพุทธเจ้าอ้าวไม่มากวาดบันไดหรือครับคือผมมีคำถามมาถามครับบูชาครับนิสัชนาหลวงพ่อการบอกว่าการกวาดบันไดจะทำให้ไปนิพพานได้จริงเหรอครับกวาดบันไดดีไหมเนนดีครับดีแบบไหนทำให้วัดสะอาดครับนั่นแหละการทำให้วัดสะอาดคือการทำความดีใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับเมื่อเรากวาดเราก็จับไม้กวาดไปแล้วตาเราล่ะไปมองดูอะไรมองดูไม้กวาดครับนอกจากไม้กวาดสิ่งที่เรากวาดล่ะคืออะไรใบไม้ครับใบไม้นั่นแหละเปรียบเสมือนมนุษย์เราใบไม้ร่วงมาจากไหนต้นไม้ครับต้นไม้มีต้นใหญ่ไหมต้นใหญ่ครับต้นเล็กล่ะต้นเล็กก็มีครับแล้วมันร่วงมาต้นใหญ่หรือต้นเล็กที่ร่วงมาหรือทุกต้นเลยทุกต้นครับก็เปรียบเหมือนคนนั่นแหละคนทุกเชื้อชาติศาสนาก็ร่วงหล่นต้องตายไปจริงหรือเปล่าจริงครับแล้วมันก็ไม่มีเวลาร่วงเลยมันร่วงทั้งวันเลยเนาะครับนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดต้นไม้ก็เกิดผลิใบใหม่เคยเห็นไหมเคยครับมีใบเขียวใบสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงหล่นลงมาสุดท้ายก็ผุพังไปตามเวลาถ้าเนนกวาดทุกวันทุกวันเนนก็มีกำลังใจคิดถึงไม้กวาดคิดถึงใบไม้ทำให้เราไม่เคลื่อนไปไหนจิตใจของเราสมาธิของเราก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเราก็ได้สมถวิปัสสนาหมายถึงเรามั่นคงในการทำสมาธิแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราคิดถึงใบไม้ที่เปรียบเสมือนมนุษย์มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ได้วิปัสสนาคือการพิจารณาไตรตรองตามกฎไตรลักษณะก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งมวลที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราเวลาเราคิดถึงทุกวันว่าเราต้องร่วงหล่นใบไม้แล้วเราก็ต้องเกิดใหม่นั่นแหละปัญหาเกิดแล้วทุกข์ไหมทุกข์ครับหิวไหมล่ะหิวครับหนาวไหมหนาวครับดีนะเนี่ยที่ยังมีร่างกายครบบางคนพิการเคยเห็นเปล่าเคยครับคนพิการก็อยากเกิดหรืออยากตายคงอยากตายอะครับแล้วถ้าสมมุติเขาพิการเขาตายแล้วเกิดใหม่พิการซ้ำอีกเขาจะเอาไหมล่ะไม่เอาครับนั่นแหละบางคนตาบอดตั้งแต่เกิดบางคนไม่มีอะไรทุกอย่างอาศัยใต้สะพานลอยอยู่บางคนกำพร้าพ่อกำพร้าแม่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับแล้วเคยรู้ไหมว่าใครกำพร้าพ่อกำพร้าแม่เคยครับใครอะผมนี่แหละครับกำพร้าพ่อรู้สึกยังไงเวลาไม่มีพ่อก็อย่างเช่นวันพ่ออย่างเงี้ยครับตอนเด็กใช่ไหมครับก็เวลาถึงวันมาวันพ่อเขาก็จะให้พ่อมาร่วมงานเพราะก็ทุกคนเด็กๆทุกคนเขาก็มีพ่อกันหมดส่วนผมแม่ก็ต้องมาแทนครับแล้วคนอื่นล่ะเขามีพ่อไหมมาร่วมงานมีครับตอนนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกคิดว่าก็คิดน้อยใจอยู่เหมือนครับเหมือนกันครับว่าพ่อทิ้งเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่คนหนึ่งกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยเจอหน้าแม่เลยใครเจ้าชายสิทธัตถะแม่ตายตั้งแต่7 วันก็ไม่ต่างอะไรกับเธอหรอกเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาแม่ตายตั้งแต่7 วันยังไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับพระพุทธเจ้าทรงตระหนักเรื่องพวกนี้ต้องมีสิ่งที่พัดพรากพระองค์เลยไม่อยากให้เราเสียใจหลายครั้งหลายหนท่านก็จึงดันด้นเข้าป่าไปตรัสรู้มาและแล้วก็มาบอกพวกเราว่าทุกอย่างพัดพรากจากกันได้แต่มันมีครั้งสุดท้ายคือไม่ต้องเกิดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหน้าไม่ต้องเกิดแล้วจะได้ไม่ต้องพลาดอีกไม่ต้องเสียใจ
ไม่ต้องกำพร้าพ่อกำพร้าแม่พิการน้ำตาไหลความทุกข์หลายอย่างวนเวียนร่วงหล่นได้ตายได้แต่อย่าเกิดนั่นแหละเมื่อเราเข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ทำตนของเราให้ตามท่านเดินรอยตามพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นการพิจารณาใบไม้การพิจารณาการกวาดจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราทำให้ชินทุกวันชินทุกวันเคยชินทุกวันนั่นเขาเรียกการเข้าฌานโดยการพิจารณาการกวาดใบไม้เข้าใจหรือยังเข้าใจครับอิสัชนาก็ด้วยประการฉะนี้ผมเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้เวลาผมกวาดใบไม้ผมก็จะพิจารณาใบไม้แล้วก็จดจ่อยกับการกวาดครับ